ลิปนี้นะครับจะมาอธิบายแหละครับว่าแต่ละคนนั้นนะครับในเรื่องมหาเวทผนึกมารอยู่ในระดับไหนนะครับในเรื่องมันมีตั้งแต่ระดับที่4นะครับไล่จนไปถึงระดับพิเศษเลยแล้วยังมีระดับที่มันแบบว่าเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเราไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องมหาเวทผนึกมารนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับระดับต่างๆนะครับในเรื่องมหาเวทผนึกมารซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในเรื่องนั้นนะครับมันจะมีการจัดระดับนะครับว่าคนนู้นคนนี้นะครับอยู่ในระดับไหนก็เหมือนเป็นการลงทะเบียนแหละครับว่าเอ้ยคนนี้เนี่ยเป็นผู้ใช้คุณไสระดับนี้ระดับนั้นนะเพื่อให้เหมาะสมนะครับกับภารกิจต่างๆแต่คลิปนี้นะครับผมจะพยายามไม่สปอยนะครับเนื้อหาส่วนช่วงท้ายๆของมังงะหรือช่วงหลังๆของมังงะละกันก็ทุกคนนั้นไปหาดูกันเองได้แต่ผมจะพูดพลังพื้นฐานของแต่ละคนนะครับว่ามีอะไรบ้างและใครอยู่ลำดับไหนบ้างนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มต้นนะครับที่ระดับต่ำสุดเลยนะครับในเรื่องมหาเวทผนึกมารอย่างระดับที่4นะครับซึ่งหนึ่งเดียวนะครับผู้ที่อยู่ในระดับนี้ก็คือเซนอิงมากิโดยเธอนั้นนะครับก็เป็นนักเรียนชั้นปีที่2นะครับของโรงเรียนสายเวทสาขาโตเกียวซึ่งหากนับตามศักดิ์แล้วนะครับก็มีศักดิ์เป็นอานะครับของฟูชิโงโรซึ่งจริงๆแล้วความสามารถของมากินั้นก็คือเหนือไปกว่าระดับที่4แต่เนื่องจากว่าเธอนั้นเป็นคนนะครับมาจากตระกูลใหญ่อย่างตระกูลเซนอิงแต่ว่าไม่สามารถนะครับมองเห็นคำสาปได้จึงทำให้นะครับคนของตระกูลเซนอิงนั้นก็ไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่นะครับจึงทำให้เธอนั้นนะครับก็คือถูกกดนะครับให้อยู่ในระดับที่4เท่านั้นนะครับด้วยอำนาจของตระกูลเซนอิงนะครับทั้งที่จริงแล้วเธอถึงแม้ว่านะครับจะไม่มีสายเวทก็ตามทีนะครับแต่เธอนั้นนะครับกลับเชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือสายเวททุกรูปแบบเลยนะครับแล้วก็สามารถต่อกรกับพวกคำสาประดับที่2ได้ด้วยนะครับจริงๆแล้วในความสามารถมันเหนือกว่านี้นะครับแต่ดันซวยเกิดในตระกูลเซนอิงนะครับตระกูลที่มันเลอค่าเสลือเกินนะครับจึงทำให้นะครับถูกกันแกล้งแล้วก็ถูกรังแกจนถึงทุกวันนี้มาต่อที่ระดับที่3นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่3คนด้วยกันนะครับที่มีการเปิดเผยมากเริ่มต้นที่คนแรกกันก่อนเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบบ้านนอกนะครับอย่างโนบาระนักเรียนปี1สาขาโตเกียวนะครับซึ่งเธอนั้นนะครับก็มีความสามารถนะครับที่พวกเรานั้นก็ดูมาตั้งแต่แรกแล้วก็จะรู้นะครับก็คือวิชาคุณไสหุ่นฟางแล้ว1แล้วก็ประกายธมินคู่โคเซนอีก1ซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับที่เธอนั้นจะอยู่ในระดับที่3นะครับเนื่องจากว่ายังเป็นแค่เด็กปี1รุ่นใหม่นะครับความสามารถหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ยังอยู่ในระดับนะครับปานกลางนะครับไม่ได้เทพเวอร์วังอลังการอะไรมาต่อที่คนที่2นะครับที่อยู่ในระดับที่3ด้วยเช่นกันอย่างเซนอิงไม่นักเรียนชั้นปีที่2นะครับสาขาเกียวโตซึ่งหากใครไม่รู้นะครับเธอนั้นก็คือน้องสาวฝาแฝดนะครับของทางด้านมากิโดยเธอนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ถือว่าก็ไม่ได้เก่งมากมายอะไรนะครับเนื่องจากว่าก็มีสายเวทนะครับที่ไม่ได้มากมายนะครับเมื่อเทียบกับคนอื่นด้วยหลักๆที่เราเคยเห็นนะครับเธอจะใช้อาวุธนะครับในการโจมตีศัตรูนะครับเป็นกระสุนปืนซึ่งจะสามารถสร้างกระสุนได้1นัดต่อ1วันเท่านั้นมาต่อที่คนที่3คนสุดท้ายนะครับอย่างมิวะคาซูมินะครับนักเรียนปี2นะครับของสาขาเกียวโตอีกหนึ่งหญิงสาวสุดน่ารักเลยนะครับที่บ้านนั้นจนแบบสุดๆเลยนะครับเธอจึงต้องหาเลี้ยงครอบครัวนะครับโดยการทํางานพิเศษนะครับโดยความสามารถของเธอหลักๆเลยก็คือสามารถกางอาณาเขตได้นะครับแต่ว่าเป็นการกางอาณาเขตแบบย่อหากใครนะครับเข้ามาในบริเวณของเธอแล้วก็นะครับเธอจะตอบสนองตอบกลับไปนะครับโดยทันทีมาต่อที่ระดับที่2นะครับก็เก่งขึ้นมานะครับก็คนแรกเลยสำหรับผู้ชื่องูโรเมงูมินักเรียนปี1สาขาโตเกียวนะครับโดยเขานั้นก็เป็นคนของตระกูลเซนอิงด้วยเช่นกันจึงนับได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์สูงเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเขาจะมีนะครับการใช้สายเวทหลายรูปแบบเลยในเรื่องนะครับก็เพื่อนพระเอกนี่อย่างไม่ตายสุดแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้ก็คือการกางอาณาเขตนะครับอย่างอาณาเขตส่วนเงามืดประสาทนะครับถึงแม้ว่านะครับมันยังไม่ได้สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์อะไรแต่อาณาเขตนี้นะครับจะมีความหนามากๆเลยนะครับคล้ายเงานี่แหละและในอาณาเขตนี้นะครับฟูชิงูโรสามารถเรียกชิงิงามินะครับมาได้หลายตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีความแข็งแกร่งนะครับที่สูงขึ้นไปอีกด้วยมาต่อที่คนที่2นะครับอย่างรุ่นพี่แพนด้านักเรียนปี2สาขาโตเกียวโดยรุ่นพี่แพนด้านั้นเป็นจูไกนะครับที่ครูใหญ่ยากาเนี่ยก็คือเป็นคนสร้างขึ้นมาโดยร่างกายของแพนด้านั้นนะครับก็จะมีแก่นทั้งหมด3แก่นด้วยกันนะครับก็คือแก่นแพนด้าแล้วก็แก่นกอริลลาแล้วก็แก่นพี่สาวนะครับซึ่งทั้ง3แก่นนี้สามารถสลับปรับเปลี่ยนกันได้ในรูปแบบการต่อสู้ต่างๆนะครับแต่หากถูกทำลายไปแล้วแก่นนั้นนะครับก็จะไม่สามารถใช้ได้มาต่อที่คนที่3นะครับอย่างอิโนทาคุมะโดยเขานั้นมีความสามารถนะครับในการอัญเชิญสัตว์มงคลมานะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมดนะครับ4หมายเลขด้วยกันหมายเลขที่1ก็คือไคชินหมายเลข2เรกิหมายเลขที่3คิรินนะครับแล้วก็หมายเลขที่4ริวซึ่งสัตว์มงคลของเขาแต่ละอันนั้นนะครับก็จะ
ะมีการโจมตีที่แตกต่างกันออกไปมาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับแม่มดน้อยโดเรมีไม่ใช่นิชิมิยะโมโมะนะครับก็คือนักเรียนปี3นะครับของสาขาเกียวโตซึ่งก็เป็นอีก1คนนะครับที่มาแข่งนะครับงานเชื่อมสัมพันธ์ด้วยโดยเธอนั้นนะครับก็จะมีตะกะแปลกๆอยู่นะครับจะถามว่าแปลกไหมก็ไม่เชิงหรอกนะครับโดยเธอบอกว่าผู้ชายนั้นน่ะเวลามีบาดแผลน่ะคือเกียรติยศแต่เวลาผู้หญิงมีบาดแผลนั้นนะครับดูเป็นเรื่องที่น่าอับอายด้วยความสามารถหลักๆของเธอนั้นนะครับก็คือสามารถนะครับควบคุมนะครับไม้กวาดของเธอได้นะครับเป็นสายเวทสามารถสร้างลมนะครับที่เสริมอาคมจากไม้กวาดนะครับจึงทําให้นะครับก็จะมีรูปแบบการโจมตีที่มันหลากหลายนะครับเพราะว่าสามารถโจมตีระยะกว้างแล้วก็ไกลนะครับแล้วก็แถมรุนแรงอีกด้วยมาต่อที่ระดับต่อไปนะครับคือการรอพิจารณาระดับที่1เริ่มต้นที่คนแรกนะครับสำหรับอินุมากิโทเกะนะครับผู้ที่ชอบทูน่ามายองเนสนะครับเป็นชีวิตจิตใจผู้ใช้สายเวทนะครับที่แตกต่างจากคนอื่นเลยนะครับเพราะว่าเขาใช้เวจีสาบนะครับซึ่งเขานั้นมีความสามารถนะครับของตระกูลอินุมากิอยู่นะครับที่ลิ้นและรอบปากทั้งสองข้างของเขานะครับเมื่อมีการพูดออกมาแล้วก็ศัตรูนั้นนะครับก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เขาพูดออกมานะครับอย่างเรียกไม่ได้ยิ่งคำสาบนะครับมันแรงเท่าไหร่แล้วก็นะครับยิ่งมีผลนะครับต่อผู้ใช้ตามไปด้วยด้วยความสามารถและความแข็งแกร่งระดับนี้นะครับปัจจุบันจึงถูกพิจารณานะครับในการขึ้นไปเป็นระดับที่1มาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับมุตะโคคิชินะครับหรือว่าเมกามารุอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่มีความน่าสงสารเสียเหลือเกินนะครับเพราะว่าถูกคำสาปสวรรค์นะครับในการผูกมัดให้เขานั้นนะครับมีกายเนื้อแต่เกิดมานะครับโดยเกิดมาเนี่ยก็จะมีแขนมีขามีหัวเข่าไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยด้วยผิวหนังของเขานั้นนะครับเรียกได้ว่าบอบบางแบบสุดๆเลยนะครับแม้แต่แสงเงานะครับจากดวงจันทร์นะครับยังสามารถเผาร่างกายของเขาได้ก็น่าสงสารเลยนะครับจึงทำให้นะครับเขาก็เลยใช้ขอบเขตสายเวทที่กว้างไกลและส่งผลสายเวทที่เหนือความสามารถจริงของตนซึ่งเป็นความสามารถนะครับที่ทดแทนมานะครับซึ่งเขาเลือกได้แล้วก็นะครับเขายอมเป็นมนุษย์ปกติดีกว่านะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยแหละครับตอนที่เขานั้นสู้นะครับกับแพนด้าก็จะใช้สายเวทนะครับในการคุมหุ่นเชิดในการโจมตีศัตรูนะครับซึ่งจะมีรูปแบบการโจมตีที่หลากหลายด้วยมาต่อที่คนต่อไปนะครับอิโอริอุตาฮิเมะนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยขอไม่สปอยพลังละกันเพราะว่าพลังเนี่ยกว่าจะเปิดเผยเนี่ยช่วงท้ายๆของเรื่องเลยนะครับไปดูกันเองดีกว่าส่วนตัวละครตัวนี้เนี่ยเรามักจะได้เห็นนะครับเขากับโกโจนั้นเหมือนเป็นคู่กัดกันนะครับโกโจอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่ทางด้านอุตาฮิเมะนั้นเนี่ยก็คือเกลียดนะครับในตัวของโกโจแบบสุดๆเลยนะครับก็คือแบบ2คนนี้เนี่ยก็คือมักจะทะเลาะกันนะครับในแบบว่าในเรื่องต่างๆนะฮะมาต่อที่คนต่อไปคาโมโนริโทชินะครับนักเรียนชั้นปีที่3สาขาเกียวโต1ในคนนะครับที่อยู่1ใน3ตระกูลใหญ่นะครับของผู้ใช้สายเวทนะครับในเรื่องมหาเวทผนึกมารซึ่งพลังส่วนใหญ่ของเขานั้นนะครับก็เกี่ยวกับเลือดนะครับแทบทั้งหมดเลยนะครับในการต่อสู้นะครับซึ่งมันมีเยอะมากๆเลยนะในเรื่องเป็นว่านะครับเป็นคนนะครับของ1ใน3ตระกูลใหญ่นะครับยังไงมันก็เก่งอยู่แล้วในเรื่องนี้มาต่อที่ระดับต่อไปนะครับก็คือระดับที่1นะครับโอ้โหระดับที่1เนี่ยมีเยอะเลยนะครับเราเริ่มที่คนแรกกันก่อนเลยก็คืออาจารย์ใหญ่นะครับสาขาโตเกียวนะครับอย่างมาซามิจิยากะนะครับผู้ที่แข็งแกร่งนะครับในเรื่องการเชิดหุ่นมากๆซึ่งแน่นอนแหละครับว่าสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ทุกคนรู้กันดีแหละครับว่าเขานั้นนะครับมีความแบบว่าชำนาญนะครับในการสร้างจูไกการควบคุมจูไกและยังเป็นคนนะครับในการสร้างแพนด้ามาอีกด้วยนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ใหญ่ด้วยนะก็คือมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วล่ะก็เลยถูกจัดเอาไว้นะครับอยู่ในระดับที่1มาต่อที่คนต่อไปนะครับสุดยอดโคตรเพื่อนสนิทนะครับของอิตาโดรินะครับอย่างโทโดอาโออิชายหนุ่มนะครับที่แม้จะดูโคตรโหดนะครับแต่ว่าหลงรักไอดอลสุดๆเลยโดยเป็นนักเรียนปี3นะครับของสาขาเกียวโตด้วยวีรกรรมสร้างชื่อของเขาสุดๆเลยนะครับเกิดเหตุการณ์การก่อการร้ายกันเกิดขึ้นนะครับโดยนักสาปแช่งนะครับอย่างเกโทที่ขบวนร้อยปีศาจชินจูกุนะครับโดยโทโดนั้นสามารถนะครับชำระล้างคำสาประดับที่1ถึง5ตนได้นะครับและยังจัดการนะครับคำสาประดับพิเศษอีก1ตนได้อีกนะครับเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้มาต่อที่คนต่อไปนะครับคุซาคาเบะอัตสึยะนะครับอาจารย์นะครับของนักเรียนปี2สาขาโตเกียวซึ่งในเรื่องนั้นนะครับก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับเกี่ยวกับเรื่องพลังความสามารถมากเท่าไหร่นะครับก็อย่างแรกๆที่เราเห็นเลยเนี่ยก็คือมีการกางอาณาเขตแบบย่อนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยมากมายเลยครับว่าความสามารถอะไรนะครับเป็นว่าเป็นอาจารย์ของนักเรียนปี2ละกันมาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับเมเมนะครับผู้ที่มีอุดมคติชัดเจนเลยแหละครับว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเงินนะครับเพราะว่าเธอนั้นหลงรักเงินสุดๆซึ่งความสามารถของเธอนั้นอย่างที่เราเห็นเลยนะครับในงานเชื่อมความสัมพันธ์นั้นเธอนะครับสามารถควบคุมอีกาได้นะครับแล้วก็สามารถมองผ่านอีกาได้นะครับมันก็เหมือนกับการเป็นกล้องวงจรปิดนี่แหละในการตรวจจับหรือแม้กระทั่งนะครับในการใช้นกนะครับในการโจมตีศัตรูได้ด้วยนะครับความสามารถของเธอก็จะดูหลากหลายนะครับก็เหมือนกับเป็นการซัมมอนนี่แหละก็คือให้นกนะครับในการโจมตีแทนมาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับซาลารีแมนนะครับนานามิเคนโตสำหรับนานามินั้นผมว่าหลายคนนะครับก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะครับ
ราะว่ามีช่วงนึงนั้นนะครับก็คือคอยดูแลนะครับทางด้านยูจิอยู่นะครับก็ไอช่วงนะครับที่ไปสืบคดีนะครับของจุนเปย์นั่นแหละซึ่งเขาก็จะมีความสามารถที่หลากหลายเลยอย่างเช่นนะครับเขาสามารถบังคับนะครับในการสร้างจุดอ่อนของศัตรูได้นะครับแล้วก็โจมตีใส่ศัตรูไปเหมือนกับว่านะครับพอรู้จุดอ่อนของศัตรูเมื่อโจมตีไปแล้วก็นะครับจะสามารถสร้างความเสียหายนะครับได้มากกว่าปกติมาต่อที่ระดับต่อไปนะครับเป็นระดับที่1เหมือนกันนะแต่เป็นระดับที่1พิเศษนะครับโดยมีความสามารถนะครับก็เทียบเท่ากับระดับที่1เลยนะครับแต่เนื่องจากว่าพวกนี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นตรงกับโรงเรียนนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทั้งหมดนี้นะครับก็มาจากตระกูลเซนอิงทั้งหมดเลยนะครับก็เป็น1ใน3ตระกูลใหญ่ในเรื่องโดยคร่าวๆนะครับก็จะมีคนแรกเนี่ยอย่างเซนอิงนาโอบิโตะนะครับผู้นำรุ่นที่26คนต่อไปนะครับเซนอินนาโอยะนะครับแล้วก็คนต่อไปเซนอิงจินอิชินะครับแล้วก็เซนอิงโอกินะครับมาต่อที่สุดท้ายเลยนะครับระดับพิเศษใส่ไข่ในเรื่องเลยนะครับก็คืออยู่ในระดับพิเศษอย่างโกโจซาโตรุผู้ใช้คุณไสนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับเรียกได้ว่ามีความขี้โกงแล้วก็ติดบั๊กสุดๆเลยในเรื่องนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าพลังนะครับที่หลายคนนั้นน่าจะทราบกันดีก็คือคุณไสไร้ขีดจำกัดล่างของโกโจนะครับแล้วก็จะเป็นพวกมุกเกนอย่างนี้ครับการดูดเข้าดีดออกนะครับการชะลอนะครับหรือว่าการกลางอาณาเขตนะครับที่สุดแสนขี้โกงของเขานะครับซึ่งจะมีความสามารถที่มันหลากหลายสุดๆเลยและนับได้ว่านะครับเป็นคนที่เก่งที่สุดในเรื่องแล้วในตอนนี้มาต่อที่คนที่2นะครับสำหรับโอคุสึยูตะนะครับเรียกได้ว่านะครับเป็นแค่นักเรียนชั้นปี2สาขาโตเกียวเท่านั้นแต่ความสามารถของเขานะครับอยู่ในระดับพิเศษไปแล้วนะครับซึ่งเขาก็เป็นญาติห่างๆนะครับกับโกโจด้วยซึ่งใครติดตามอนิเมะนะครับก็จะไม่ได้เห็นเขานะครับเพราะว่าในตอนนี้เขานะครับไปอยู่เมืองนอกและอย่างในมูฟวี่นะครับที่ใจพวกเราได้รับชมนี้นะครับจะได้เห็นความสามารถสุดแข็งแกร่งของเขาเลยอย่างที่เป็นแบบว่าเอกลักษณ์สุดเลยก็คือคำสาปริกะโดยเป็นวิญญาณร้ายระดับพิเศษเลยนะครับเป็นหนึ่งในต้องคำสาปที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาในเรื่องซึ่งก็ถือได้ว่านะครับเป็นหนึ่งนักเรียนนะครับตัวติดบั๊กในเรื่องเหมือนกันนะครับโอ้โหมันจะเก่งอะไรขนาดนี้มาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับเกโทซูงูรุนะครับอดีตนะครับเพื่อนสนิทกันเลยนะครับของทางด้านโกโจซาโตรุแต่ด้วยโชคชะตานะครับที่เปลี่ยนไปนะครับจึงทำให้เขานั้นนะครับไม่ศรัทธานะครับของคนที่ใช้สายเวทอีกต่อไปแล้วจึงทำให้เขานะครับก็คือกลับกลายนะครับจากเป็นผู้ที่ใช้สายเวทหันมาเป็นผู้สาบแช่งนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับในยุคสมัยนี้แทนด้วยพลังความสามารถนะครับที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยก็คือนะครับการที่เขานั้นนะครับใช้สายเวทระดับสูงควบคุมวิญญาณคำสาบนะครับโดยการที่เขากินเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ในการโจมตีแล้วก็มาต่อที่คนสุดท้ายนะครับสลับซึคุโมยูกินะครับโดยเป็นอาจารย์นะครับของโทโดนะครับแล้วก็เป็นคนที่น่าจะสอนโทโดด้วยนะครับในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างและก็เป็นคนชักชวนโทโดนั้นนะครับในการเข้ามานะครับเป็นผู้ใช้คุณไสซึ่งความสามารถของยูกิจริงๆเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยนะแต่ขอแพมๆให้นิดนึงละกันโดยจะเป็นอาคมนะครับที่ทำให้ยูกินั้นเพิ่มมวลสารจำลองให้กับร่างกายของตนเองแล้วก็ชิกิกามิของตนเองด้วยซึ่งชิกิกามินะครับของยูกิเนี่ยมันจะเป็นแมลงปอนะครับชื่อการูด้าซึ่งหน้าที่หลักๆนะครับก็คือช่วยต่อสู้อีกทั้งยังแปลเปลี่ยนเป็นอาวุธได้ด้วยซึ่งมันจะเป็นการเพิ่มมวลสารจำลองนะครับทำให้แข็งแกร่งขึ้นประมาณนั้นละกันนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูในมังงะอีกทีนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกตัวนึงนะครับที่ใกล้เคียงนะครับเป็นตัวบั๊กด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นระดับพิเศษแล้วเนาะก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นนะครับระดับนะครับของผู้ใช้คุณไสต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวจะทำเป็นเจาะลึกนะครับแต่ระดับด้วยนะครับว่าแต่ละคนนั้นมีความสามารถหรืออะไรอันนี้นะครับก็มาสรุปคร่าวๆนะครับไล่ตั้งแต่ระดับต่ำสุดเลยนะครับจนถึงระดับสูงสุดในเรื่องซึ่งแต่ละคนนั้นนะครับก็จะมีความสามารถแล้วก็มีสายเวทนะครับที่แตกต่างกันออกไปเพื่อนๆนะครับชอบตัวละครตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ